ท่านผู้ชมมาชมกันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับลาหอยแครงยักษ์นะครับวันนี้มาคอยชมนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเจอหอยแต่ละตัวแต่ละตัวเท่ากำมัดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยติดตามชมนะครับเก็บจนเพลินนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาคอยติดตามชมพร้อมๆกันนะครับไปไหนๆกี่ตัวเดินอันนู้นเหมือนกันอันโลมาไอ้ปุ๋ยกล้วยเดี๋ยวไอ้นั่นตรงรำได้10ตัวเลยมาเนี่ยตัวใหญ่ฮุลล่ะนอนอยู่กลางฮ่าฮ่าฮ่าไปเออปอบตัวใหญ่ตัวนี่ตามไปมาวัดเดือดเลยโอ้ท้องเลยวัดเด้อท้องเลยโอ้น้องเล่น้องเล่น้องเล่เออแข็งเลือดนอนอยู่เด็กโอ้ท้องแล้วโอ้เดินหนาเอาแข็งเลือดดีว่านั่นโอ้ได้จองตัวเลยครับท่านผู้ชมโอ้ยแกงเลือดตัวใหญ่เลยนะครับโอ้โหโดนน้ำมันสาดขึ้นมาครับนี่ร่องปากร่องครับร่องปากร่องขนก็ลงปล่อยปล่อยครับขนลงปล่อยปล่อยโอ้ยวางอยู่นึกว่าหอยตายแต่ตัวเต็มเป็นๆนะครับถูกแล้วถูกแล้วทุกแล้วครับท่านผู้ชมสองตัวใหญ่ๆเลยครับเดินดูร่องน้ำนี้ก่อนเผื่อมีอุ้ยสายดักอุ้ยสายดูดอุ้ยอุ้ยสายดูดนะครับท่านผู้ชมดูดขึ้นมองเทียบมันอยู่นะครับครับก็ชาวบ้านเขากลับมาจากประมงพื้นบ้านนะครับก็จะปลาเรือหางยาวไปออกหวนกุ้งนะครับท่านผู้ชมก็เข้าไปท่าปากคลองกับจุดนู้นนะครับท่านนอกกับเรือกำลังเข้าไปไต่หมุดนะครับไต่หมุดนู่นไตหมดปากคลองนะครับโอ้นี่ครับอ้อยนี่ครับท่านผู้ชมถ้าเกิดจะไม่มาหานี่ครับมันจะขึ้นมาอยู่อย่างนี้ครับหอยแครงเลือดแต่ว่าถ้าเรามาควานหาไม่รู้ว่ามันอยู่จุดไหนนะครับหาไม่เจอตะกี้ก็เจอไป2ตัวแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โห2ตัวตัวใหญ่ๆเลยนะครับได้เนื้อเลยนะครับนี่ครับมันจะขึ้นมาอยู่นี่นี่ครับกูดูเปลือกครับมันจะขึ้นมาตายโอ้โหเปลือกหอยแครงเลือดนั้นเลยนะครับนู่นก็เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมดูเผื่อมีโอ้โหโอ้ไม่ใช่โอ้โหเปลือกเย็ดเฮ้ยปบเก่งเลือดแล้วดิโอ้ปบจริงโอ้ควงอยู่เก่งเลือดปบซ้ำแล้วซ้ำแล้วโอ้ซ้ำแล้วครับซ้ำแล้วกันตันนะโอ้มันตาไม่นานกี่ตายเลยนะตาไม่เอามันตายนั่นสิเจออีกแล้วนะครับ3ตัวเลยครับท่านผู้ชมเอ้ยนี่แกงเลือดมันฝังอยู่นะครับท่านผู้ชมมันฝังอยู่นี่นี่อื้อหือเจ๊มาเจ๊มาดีใจมากกูดู
คโอ้ดีอีกตัวครับท่านผู้ชมอีกตัวนึงครับโอ้โหอีกตัวเจออีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเจออีกแล้วอยู่ตึงอยู่จุดนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ไปไหนนะครับเจออีกแล้วโอ้ตัวที่สี่แล้วครับท่านผู้ชมนี่เจอที่สี่แล้วโอ้โหตัวที่สี่แล้วสี่ตัวแล้วครับท่านผู้ชมโอ้มันนอนหน้าอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปขูดมันจะขึ้นมามันจะตายอีกไม่นานจะตายครับเรามาเจอได้ก่อนนะครับท่านผู้ชมมันอยู่ป่าไทรนะครับจะอยู่ป่าโคลนนะครับหอยแครงเลือดนะครับเดินหาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเดินหาเรื่อยๆนะครับครับเจออีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เจออีกแล้วโอ้โหหมาเลยครับหมาเลยอันนี้นะครับท่านผู้ชมหมาแล้วโอ้โหหนึ่งตรงตามที่เอาตัวเลยครับท่านผู้ชมผลก็ปลอมนะครับนี่ครับขึ้นตายอยู่นี่ก็ตายนี่นะครับไม่ต่อยนี่เราเดินหน้าไม่รู้ต่อยนู่นอยู่นู่นเดินหน้าไอ้แกงลิงก่อนก็แกงเลือดแกงลิงเขาได้กันได้กันหมดไม่โอ้โหนี่ตายแล้วเละหูเน้นครับนะครับโอ้ยนะครับท่านผู้ชมชาวบ้านก็จะมาลงมาวางกัดนะครับท่านผู้ชมนู่นครับอยู่ที่ขอบน้ำนะครับที่ขอบน้ำจะมาพาเรือมาครับพาเรือมาล้อมอวนนะครับท่านผู้ชมนู่นครับที่ขอบน้ำฝนก็ลงปล่อยๆนะครับฝนลงปล่อยๆแต่พวกเราก็ยังไม่ยอมนะครับยังไม่ยอมหากันต่อครับก็ด้านในนะครับชาวบ้านเขามากันหลายคนเป็น10คนนะครับวันนี้อยู่ด้านในเขามาตั้งเจาะหอยตั้งหาหอยแครงลิงหอยแครงเลือดนะครับถ้าเกิดเราไม่มามันจะตายอย่างนี้ครับนี่มันจะตายอย่างนี้ครับมาดูไปเจอวันนี้พิเศษกว่าทุกวันแหละครับท่านผู้ชมเอ้ยพิเศษกว่าทุกวันเลยครับวันนี้ได้หอยแครงใหญ่78ตัวครับท่านผู้ชมหอยแข็งเล็กไม่เอาครับวันนี้หาหอยแข็งเลือดตัวใหญ่ครับตัวใหญ่กินแล้วก็ได้นี่ครับมันจะตายอยู่นี่ครับถ้าเกิดเราไม่มาหานี่ครับมันจะตายนี่ครับท่านผู้ชมมันจะตายอย่างนี้ครับเราต้องเดินหาเรื่อยๆก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องขูดแล้วนะครับไม่ต้องขูดแล้วมันจะล่อออกมาครับมันจะวางอยู่บนปืนครับท่านผู้ชมผิวน้ำเดี๋ยวดูตัวเล็กผมขุดดูดิเผื่อเจอนี่โอ้ยหมายนี่นะดูดิโอเคนี่เจอเลยโอ้เจอแล้วครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหนี่หอยแข็งเลือดนะครับหอยแข็งเลือดเจออีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหมาเลยครับหมาแล้วนี่หมาเลยครับวันนี้โอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหญ่โอเคเปิดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมดูโอ้โหใช้ได้แล้ว1โอ้หลายตัวเลยครับหลายตัวแล้วโอเคเดี๋ยวเอาไปหาเรื่อยๆครับนี่เดินหาหอยแข็งเลือดหาหอยแข็งยักษ์โดยเฉพาะนะครับท่านผู้ชมกินแล้วมันๆ นะครับตัวใหญ่ๆครับอ
ตายเป็นตายเลยครับตายเป็นจดเลยนะครับโอ้โหคุณดูใกล้ๆเผื่อเจอเพื่อนครับนี่เจออีกแล้วนะครับเจอแล้วนี่ครับฝังอยู่อย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ฝังอยู่อย่างนี้เลยนะครับโอ้โหหมานเลยครับวันนี้หมานจริงๆแล้วโอ้โหวันนี้วันดีวันไหนนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับท่านผู้ชมโอ้โหมันสนุกเลยครับวันนี้มันสนุกแน่นะครับท่านผู้ชมมาหอยแครงเลือดหอยแครงย่อยหอยแครงยักษ์นะครับท่านผู้ชมมันจะอยู่ที่ขอบทรายๆนะครับมันไม่อยู่ที่โคลนนะครับมันจะล่อก่อนจะตายนะครับท่านผู้ชมก่อนจะก่อนมันจะตายถ้าเกิดเราไม่มาเอามันก็ตายครับท่านผู้ชมนี่ครับตายอีกแล้วนี่เวลาประมาณเกือบ5โมงครับท่านผู้ชมกับชาวบ้านเขาออกทะเลกันอีกแล้วนะครับแต่พวกเราก็ยังอยู่ในเกาะนกเหมือนเดิมนะครับยังขูดหอยก็อยู่ด้านในแต่ผมมันเดินหาหอยแข็งเลือดตัวใหญ่นะครับท่านผู้ชมหอยแข็งเลือดตัวใหญ่มันจะอยู่ที่ขอบทรายขอบนี้ครับท่านผู้ชมนู่นชาวบ้านเขาจะออกทะเลกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนู่นก็เรือจอดอยู่นะครับเขามาจอดไม่แน่ก็จอดหาหอยครับจุดนี้ครับหอยแข็งเขาจะมาขูดหอยแข็งเลือดกันอยู่จุดนู้นครับท่านผู้ชมหอยแข็งตัวใหญ่นะครับชาวบ้านเขาจะมาใช้โอคลาดขูดกันนะครับท่านผู้ชมกลางก็เดินหาเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้เวลาก็5 โมงได้แล้วครับท่านผู้ชมนะครับตะวันก็นะครับอยู่ประมาณ5โมงครับโอเคเดินยังเดินหาเรื่อยๆก่อนนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้หมานเลยครับวันนี้หมานครับกับตอนนี้เวลาก็5โมงเลยครับท่านผู้ชม5โมงครับอีกไม่นานก็เราจะได้เดินทางกลับแล้วครับจากนี้ไปก็ประมาณสักกิโลกว่าครับเดินจะถึงฝั่งครับท่านผู้ชมก็จะได้เดินทางกลับนะครับก็ที่มันก็อยู่ด้านในไม่รู้อยู่จุดไหนมาแล้วนะครับก็วาหาดก็อยู่จุดนู้นนะครับกำลังขูดหอยอยู่นะครับท่านผู้ชมขูดหอยยังไม่เลิกนะครับยังไม่เลิกก็โอเคเดี๋ยวเราได้เดินทางกลับพร้อมๆกันนะครับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็เจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องอำนาจ Channel ด้วยครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับนู่นตะมีเหรอได้โอ้ยเกรงเลือดแกติดตัวป่ะมันอยู่ติดป่าจ่ายไปรอบกำตีเตี้ยเลยนั่นเร็วกำมาเลยครับมาเลยมาเลยตัวใหญ่ตัวโตครับท่านผู้ชมอันนั้นเลยไปรอบมาไปขึ้นเดี๋ยวนี้มาตามลังเราอยู่นี่ได้กันได้กันเนาะไม่ได้ยิดหนอกวิธีหาหอยนะครับนี่หาหอยวิธีเจาะอ้อยนะครับนี่เดินทางกลับเลยครับนัวนัวนัวบอกเลยเดี๋ยวโอ้ยกลับก็เจออีกแล้วหมานทั้งวันเลยอันนี้นั่นนะหมานทั้งวันเลยอันนี้นะครับกลับก็เจออีกแล้วHmm?
นี่ใส่ใครไม่วางใส่จุดนี้บอยนี่ใส่หน่อยมาวางวางอยู่หน้านี้เลยโอ้โหนี่ใส่ลูกนะครับท่านผู้ชมวางหน้านี้เลยก็ตอนนี้เดินมาถึงที่ฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่มานก็ตามหลังกันมานะครับท่านผู้ชมก็วันนี้มานเลยครับมานเดี๋ยวเดินขึ้นฝั่งจุดนี้นะครับโอเคนะครับหยุดจุดอยู่ที่รีสอร์ทนะครับท่านผู้ชมอันนี้เหรอวุ้ยสามสี่นับดูนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหแปดตัวครับท่านผู้ชมหอยแครงเลือดแปดตัวหอยแครงใหญ่ๆครับแปดตัวปานเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคปอดจุกนะครับเอาปอดจุกเอาประมาณๆนะครับเดี๋ยวจุกมากินไม่กินไม่ร่อยกับอ้อยแข็งเลือดนะครับอ้อยแข็งเลือดประมาณๆพอ